สิ่งที่ทางทีมแอร์ฟอร์สได้มากเลยนะมากกว่าการที่เราพ่ายแพ้กับทีมบุรีรัมย์นะครับวันนี้เราได้พิสูจน์ถึงเด็กๆนักเตะรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาทดแทนในทีมแอร์ฟอร์สของเรานะครับซึ่งจะเป็นการปรับปรุงตัวผู้เล่นแล้วก็ระบบวิธีการเล่นในเลกที่2นะครับซึ่งเป้าหมายในเลกที่2กันเราต้องทำคะแนนให้ขึ้นมาอยู่ในท็อปไฟของตลาดในดีหนึ่งในฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเรายังมีการปรับปรุงเรายังมีการพัฒนาแล้วก็เราได้เห็นเด็กๆที่สามารถที่จะขึ้นมาเล่นในดีหนึ่งแล้วก็จะไปต่อกรกับทีมอื่นได้นะครับแล้วก็ยังเห็นว่าแฟนคลับก็ยังให้กำลังใจในทีมเราอยู่เด็กๆเราก็ได้เล่นไปตามที่โค้ชได้เล่นได้สั่งการลงไปนะครับแล้วพูดถึงรูปเกมเราเป็นรองแต่ว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวว่าเราได้มีจะได้กับได้นะครับคือเราได้เห็นเด็กเราได้รู้ว่าในการที่เราจะเล่นในเลข2เนี่ยเราควรจะปรับปรุงอย่างไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณนักเตะทุกคนที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการเล่นกับทีมอย่างอุลิอัมในวันนี้ครับแล้วก็ต่อสู้ได้อย่าง ดีมากพูดถึงเกมอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับว่าบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ทำอะไรเราแบบจนขาดลอยที่เราเสียไปเนี่ยเสียจากการผิดพลาดของเราเองสัก2ลูกนะครับในการโชว์พลาดก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับที่ให้กำลังใจกับนักเตะของเราแล้วก็เราหวังว่าเราคงได้รับการสนับสนุนแล้วก็เราจะทำให้ดีที่สุดต่อไปนะครับเพื่อเป้าหมายเพื่อเราอยู่1ใน5หรือดีไม่ดีเราก็จะขึ้นไปอยู่เล่นไทยพรีเมียร์ลีกนะครับ